ถ้าจะมีคำถามที่นักโบราณคดียังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คงเป็นคำถามที่ว่าชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดที่สวยงามเหล่านั้นได้ยังไงเท่าที่เรารู้ในปัจจุบันทรัพยากรของพวกเขามีจำกัดมากโดยเฉพาะในแง่ของเครื่องมือและวัสดุในการก่อสร้างเรายังไม่มีคำตอบที่น่าพอใจนักแต่เรามีทฤษฎีที่น่าทึ่งมากมายที่ควรนำมาพิจารณาทฤษฎีที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชาวอียิปต์ผู้ชาญฉลาดที่ใช้วิธีการอันแยบยลลองนึกภาพดูพวกเขาสร้างเนินลาดเอียงและโค้งงอที่ทำด้วยอิฐดินและทรายล้อมรอบพีระมิดที่กำลังจะสร้างเมื่อพีระมิดสูงขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เพิ่มความสูงและความยาวของโครงสร้างนี้ขึ้นเหมือนพวกเขากำลังเล่นเกมจังก้าโบราณอยู่เลยแล้วพวกเขาเอาหินก้อนใหญ่ๆขึ้นไปไว้ที่นั่นได้ยังไงโอเคตามคำบอกเล่าของเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณพวกเขาใช้เลื่อนลูกกลิ้งและขันโยกดูเหมือนพวกเขาจะเปลี่ยนการก่อสร้างให้เป็นเกมดึงเชือกขนาดใหญ่และคุณรู้ไหมเฮโรโดตัสยังกล่าวอีกว่ามหาพีระมิดหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใช้เวลาสร้างนานถึง20ปีเลยทีเดียวยังมีอีกเฮโรโดตัสยังบอกตัวเลขที่น่าทึ่งให้เรารู้ด้วยมีผู้ชายกว่า 100,000 คนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพีระมิดครั้งนี้พวกเขาจ้างคนอียิปต์มาทั้งประเทศเลยหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดผู้ชายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาดังนั้นพวกเขาจึงอาจโฟกัสไปที่การสร้างพีระมิดเมื่อไม่มีงานในทุ่งนาให้ทำมากนักเช่นในช่วงฤดูน้ำท่วมของแม่น้ำไนเป็นที่ชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญในแวดวงโบราณคดีมีบางอย่างที่จะเสริมทฤษฎีนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่20พวกเขาพบหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าแรงงานอาจมีจำนวนน้อยลงและมีความมั่นคงมากกว่าที่เคยคิดไว้แทนที่จะใช้กองทัพขนาดใหญ่ที่มีคนงาน 100,000 คนพวกเขาเสนอว่ามีทีมงานขนาดเล็กประมาณ 20,000 คนพร้อมด้วยบุคลากรสนับสนุนเช่นคนทำขนมปังแพทย์และแม้แต่ผู้นำทางจิตวิญญาณช่วยกันทำงานนี้ให้สำเร็จได้ยังมีทฤษฎีที่อ้างว่าพีระมิดถูกสร้างขึ้นจากยอดลงมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างขนาดมหึมาเหล่านี้เป็นแค่เนินเขาที่แยกตัวออกมาเพื่อใช้เป็นเหมืองหินเท่านั้นเชื่อกันว่าหินเหล่านี้ถูกดึงขึ้นมาจากเนินเขาดังกล่าวและเมื่อเวลาผ่านไปวิศวกรก็แย่งกันเข้ามาควบคุมและเปลี่ยนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพีระมิดที่เป็นสัญลักษณ์แบบที่เรารู้จักในปัจจุบันก่อนที่คุณจะมองว่าทฤษฎีนี้เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันบางคนอาจคิดว่ามันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะมันก็มีเนินเขาที่แยกตัวอยู่จริงๆดังนั้นทฤษฎีนี้อาจมีความจริงอยู่บ้างไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการสร้างทางลาดหรือตารางการทำงานที่ชาญฉลาดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือพีระมิดเหล่านี้ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์และในจินตนาการของเราอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องลึกลับของอียิปต์โบราณมีเสาโอเบลิสขนาดยักษ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จตั้งอยู่ในอียิปต์โบราณและนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาว่าเสาโอเบลิสสร้างขึ้นได้อย่างไรบางคนเสนอว่าบรรพบุรุษที่มีความมานะของเราใช้ค้อนมือถือทุบหินสร้างมันขึ้นมาแต่ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งมีความเห็นที่ต่างออกไปเขาแย้งว่าถ้าเราพิจารณาลวดลายที่อุปกรณ์ขึ้นรูปทิ้งไว้ให้ละเอียดขึ้นเราจะเห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดผนังของร่องหินที่ล้อมรอบเสาโอเบลิสมีลวดลายที่เรียบร้อยและสม่ำเสมอซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าถูกทุบด้วยมือมนุษย์ปกติตามที่ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวรอยในแนวนอนเหล่านี้มักจะเกิดจากเครื่องมือที่หยุดพักระหว่างการขูดเอาเนื้อวัสดุออกทำให้เกิดร่องรอยอยู่บนผิวแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกลองนึกภาพเครื่องมือที่ถูกโยกไปมาตามผนังของร่องเพื่อให้ร่องสะอาดและไม่ให้ร่องแคบลงในกรณีนั้นเครื่องมืออาจทิ้งรอยหยักแนวนอนแปลกๆไว้ตรงที่มันกดทับผนังด้านข้างดูเหมือนนี้จะเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยใช่ไหมและคุณรู้ไหมราชวงศ์ในอียิปต์อาจไม่มีทางเข้าถึงความรู้ประเภทนั้นได้นักอียิปต์วิทยาที่มีชื่อเสียงอีกคนจากสมัยก่อนยังค้นพบสว่านแกนจำนวนหนึ่งระหว่างการผจญภัยของเขาแม้หัวสว่านจริงจะสูญหายไปแล้วแต่คอลเลกชันของเขามีเศษแกนเหล่านี้ที่ทำจากหินปูนหินอลาบัสเตอร์และแม้แต่หินแกรนิตแต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่ชาวอียิปต์โบราณทิ้งไว้ชาวอียิปต์ยังเป็นผู้คิดค้นอัจฉริยะเบื้องหลังการสร้างกระจกมือถือใช่แล้วล่ะกระจกอันเล็กๆที่คุณใช้ส่องดูหน้าตัวเองทุกวันแต่ที่น่าสนใจคือกระจกเหล่านี้เป็นเหมือนชิ้นงานศิลปะที่ตกแต่งด้วยคำจารึกและภาพสิ่งต่างๆแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดชาวอียิปต์ใส่ใจกับรูปลักษณ์ของพวกเขามากพวกเขารู้ถึงความสำคัญของสุขอนามัยส่วนบุคคลและการดูสวยงามดังนั้นเพื่อทำให้ฟันขาวพวกเขาจึงคิดค้นแปรงสีฟันและยาสีฟันขึ้นมาปัญหาในช่องปากเป็นเรื่องธรรมดามากในสมัยนั้นแล้วรอยยิ้มของพวกเขาก็ไม่ได้ขาวสะอาดอยู่ตลอดอนามัยในช่องปากไม่ใช่จุดเด่นของพวกเขาหรือพวกเขาอาจเสียสมาธิไปกับการสร้างพีระมิดทั้งหมดนั้น
ไม่ได้หมายความว่าสูตรยาสีฟันโบราณเหล่านี้จะไม่ได้เรื่องเลยสูตรหนึ่งที่ดีมากคือเกลือหินเปปเปอร์มินต์กรีบไอริสแห้งและพริกไทยทันตแพทย์ผู้กล้าบางคนในศตวรรษที่21ลองใช้สูตรนี้เลยได้ผลค่อนข้างดีขี้เถ้าบดยังใช้ในสูตรอื่นๆเพื่อทำยาสีฟันทำความสะอาดฟันด้วยเนื่องจากไม่มีเปปเปอร์มินต์กลิ่นปากของพวกเขาจึงไม่ค่อยดีนักนั่นเป็นช่วงที่ชาวอียิปต์ผู้มีความปราดเปรื่องคิดค้นลูกอมดับกลิ่นปากได้เป็นครั้งแรกของโลกพวกเขาทำเม็ดยาจากเครื่องเทศที่ร้อนเช่นอบเชยแล้วนำไปผสมกับน้ำผึ้งตอนนี้เรามาแต่งบ้านในสไตล์อียิปต์กันบ้างดีกว่าชาวอียิปต์ยกระดับการตกแต่งไปอีกขั้นแม้แนวคิดในการประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จะเริ่มต้นในเมโสโปเตเมียแต่ชาวอียิปต์ก็ยกระดับแนวคิดนี้ขึ้นไปอีกพวกเขาใช้หมึกหลากหลายสีและพัฒนากระดาษที่มีน้ำหนักต่างกันและอย่าลืมพรมผืนเล็กๆน่ารักที่เรามีอยู่ในบ้านทุกวันนี้ด้วยใครเป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาใช่แล้วชาวอียิปต์พวกเขาใช้ต้นกกที่ทำอะไรได้หลายอย่างในการทำพรมที่แสนสบายเหล่านี้และพูดถึงเรื่องเทรนด์ชาวอียิปต์ชอบของใช้กระจุกกระจิกพวกเขามีรูปปั้นขนาดเล็กหลายแบบเช่นรูปแมวรูปสุนัขและรูปคนรูปปั้นเหล่านี้ทำจากวัสดุที่หลากหลายตั้งแต่ดินแห้งธรรมดาจนถึงทองคำขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนชาวอียิปต์ยังทำการเกษตรเป็นหลักและพวกเขารู้ดีว่าน้ำสะอาดมีความสำคัญต่อพืชผลและสัตว์ของพวกเขาพวกเขาจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และเทคนิคที่ชาญฉลาดเพื่อให้มั่นใจว่าดินของพวกเขาอุดมสมบูรณ์และพืชของพวกเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอย่างแรกพวกเขามีความคิดในการใช้คันไถที่ลากด้วยวัวพวกเขามีคันไถ2ประเภทคันไถหนักและคันไถเบาคันไถหนักจะไถพรวนดินเป็นร่องลึกในขณะที่คันไถเบาจะไถตามหลังเพื่อทำให้ดินร่วนซุยแต่พวกเขาไม่หยุดแค่นั้นหลังจากไถแล้วชาวอียิปต์จะแยกดินออกเป็นก้อนๆแล้วหว่านเมล็ดพืชลงไปตามแถวเพื่ออัดเมล็ดพืชลงไปในร่องพวกเขาจะใช้วัวลากไปจนทั่วไร่เพื่อปิดร่องให้สนิทแต่ว่าการทำงานหนักทั้งหมดนั้นจะไร้ประโยชน์ถ้าเมล็ดพันธุ์ของพวกเขาแห้งเหมือนทะเลทรายซาฮารานั่นคือที่มาของการชลประทานชาวอียิปต์เก่งมากในเรื่องนี้จนวัฒนธรรมอื่นๆเช่นชาวกรีกและชาวโรมันอดไม่ได้ที่จะนำเทคนิคของพวกเขาไปใช้ตอนนี้มาพูดถึงสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งของอียิปต์โบราณกันพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรที่มีทักษะเท่านั้นแต่ยังเก่งด้านสถาปัตยกรรมมากอีกด้วยพวกเขาสร้างคลองที่สวยงามเพื่อส่งน้ำไปยังฟาร์มและหมู่บ้านและพวกเขารู้วิธีทำให้คลองสวยจริงๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินเล่นไปตามคลองที่มีโครงสร้างอย่างประณีตดูสิฟาโรห์รามเลสผู้ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการก่อสร้างหนึ่งในผลงานที่น่าทึ่งของพระองค์คือการก่อสร้างที่อาบูซิมโบอาคารหลังนี้ได้รับการออกแบบให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงโดยตรงเข้าไปยังรูปปั้นรามเลสปีละ2ครั้งและอย่าลืมซุ้มโค้งแบบมีเสาค้ำยันด้วยถ้าไม่มีอัญมณีทางสถาปัตยกรรมชิ้นนี้เราคงไม่ได้ชมโครงสร้างที่น่าทึ่งอย่างมหาพีระมิดชาวอียิปต์รู้วิธีทำให้สิ่งต่างๆตั้งตระหง่านและสง่างามด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างพวกเขาสร้างห้องโถงใหญ่และห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในที่ทำให้คุณต้องตกตะลึงและวิหารบางแห่งยังใช้เป็นหอดูดาวอีกด้วย